แวะมาหาก๊อตครับพี่นี่เรามารับท่อแล้วอันนี้เราลองทำดูเป็น2นิ้วครึ่งกับ3นิ้วแล้วที่เหลือเดี๋ยวจะเป็นพรีออเดอร์นะครับอันนี้สำหรับแบบเผื่อใครโอนไวแต่มันก็ใหญ่ๆนิดนึงเหมือนกันนะเนี่ยใช่ แต่เล็กกว่าของพี่นิดนึงเออแต่เล็กกว่าของผมนะครับเพราะว่ารอบวงของผมมัน6นิ้วใช่ป่ะก๊อตของพี่6นิ้วครึ่ง6นิ้วครึ่งอันนี้6นิ้วอันนี้6นิ้วใช่ครับพี่แต่ว่าไอ้ความยาวอะไรเงี้ยพอๆกันแหละใช่แล้วก็ตูดนี่ตูดอันนี้ก็จะเล็กกว่าละแต่ถ้าใส่พวก3ประตูถามว่ามันใส่ได้ไหมใส่ได้นะแต่แค่ต้องคว้านกันชนแบบผมนิดนึงอ่ะมันจะดูไม่ห้อยแล้วดูสวยกว่าใช่แต่จริงๆมันก็สามารถใส่โน้ตอย่างอื่นได้3นิ้วนี่ก็ใส่พวก200ได้แล้วเนี่ยได้ใช่ป่ะใช่พี่ SR ก็น่าจะได้อยู่เอาไม่รู้ SR ใส่ได้พี่ SR เดิมๆเออได้เดิมๆนะใช่พี่ใส่ได้อยู่เปิดพรีออเดอร์ในเว็บแต่อันนี้เราสต็อก2อันแล้วแหละก็คือ2นิ้วครึ่งกับ3นิ้วนะครับก็อยู่ที่ว่าเดี๋ยวเราจะโพสต์ในเพจไม่รู้โพสต์ก่อนคลิปออนหรือน่าจะโพสต์ก่อนคลิปออนแหละก็ยังพรีออเดอร์ได้เรื่อยเราวันนี้กลับมาอัปเดตกันที่อู่สักเล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้หูยอดผู้ติดเชื้อโหดมากเลยนะครับลากไปจะเป็นหมื่นแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเขาคงเตรียมจะล็อกดาวน์ก่อนที่ล็อกดาวน์เราขอเข้ามาดูน้ำส้มสักนิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าเราจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเราออกกันไม่ได้เลยก็อาจจะแบบเดี๋ยวอาจจะมีแนะนำอุปกรณ์หรืออาจจะทำอะไรได้ไม่มากนักหรือเล่าประวัติสมัยที่ผมทำเชียงกงอาจจะหาภาพเก่าๆมาเล่าแล้วแก้ขัดกันไปก่อนแต่ว่าจริงๆอู่ผมคิดว่าน่าจะพอแบบมาดูอัปเดตได้เล็กๆน้อยๆพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าพวกเขาจะไม่อยู่กันไปจูนรถกันนะครับพอดีรู้สึกพี่โอน่าจะใส่ท่อที่เราไปเอามาแล้วเป็นท่อดำไอ้ท่อยางดำมาแล้วแล้วเดี๋ยวจะอาจจะใส่หม้อน้ำเพราะไม่เห็นผมวางหม้อน้ำอยู่ข้างๆรถเขาไม่รู้นะครับว่ามีหม้อน้ำอยู่ก็เลยไม่ได้ใส่เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยววันนี้อาจจะใส่แค่หม้อน้ำเข้าไปก่อนเดี๋ยวหรือดูว่าจะทำอะไรได้มากน้อยหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยครับพี่หนุ่ยมาทำอะไรครับมาทำอะไรจ๊ะมาอู่ที่ใครอยู่เลยเงียบเหงาเลยวันนี้ใช่ไม่โดนมาแล้วไม่โดนเออวันนี้มาแล้วไม่โดนเซ็งเลยไม่ได้ไปจูนเหรอครับไม่ได้ไปแล้วจูนทางไหนเนี่ยพี่33วันนี้มีคนอยู่พี่หนุ่ยเหงาเลยเห็นมีสกายเข้ามาอีกแล้วครับช่วงปีนู้นมีแต่ซูเปอร์ปีนี้มีแต่สกายไลน์เต็มอู่ไปหมดเลยครับนี่มีมาใหม่อีกแล้วแล้วก็3สอนจอดกันเกือบเลยตอนนี้รถลูกพี่ก็เข้ามาอยู่ด้านในของอู่แล้วนะครับเพราะว่าต้องรอท่อไอดีใครแล้วที่เรามาแกก็ใส่พวกช่วงล่างจาก IKEA Formula ไปแล้วท่อไอดีน่าจะสั่งที่เดิมของออสเตรเลียมั้งครับก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งแจ็คก็เลยแบบไหลมาจอดข้างในก่อนจริงๆแล้วไม่อะไรหรอกครับแค่ล่าสุดเราเอาท่อยาง HYB ให้มันเป็นสีดำมาใส่เพราะเวลาบางทีของเรามันเห็นจากข้างล่างตรงนี้ไงถ้าเป็นสีน้ำเงินมันจะโดดเด่นเกินไปพอเป็นสีดำนะครับพี่โอเขาจัดการจาโนเราจัดการเปลี่ยนให้หมดแล้วโอเคก็ตอนนี้ที่อู่งานวุ่นก็เลยยังไม่ค่อยได้อัปเดตสักไม่รู้บรรยัดลงได้เลยป่ะแน่นเกือบเลยกี้แอบติดพัดลมแอบติดพัดลมสงสัยน่าจะต้องลื้อพัดลมออกก่อนแน่เลยแน่นตอนแรกมองเหมือนจะไม่แน่นนะสุดท้ายแน่นเว้ย
ไม่ดีต้องตัดด้วยตัดไหนไอหูอ่ะหูต้องตัดหูแน่ต้องตัดหูตัดแล้วรู้สึกได้จะต้องขึ้นใหม่ให้มันวางอยู่กับใช่ครับไอ้นั่นแหละไอหมุดมันใช่ให้มันต่ำลงไปแล้วก็เอาเข้าไปหน่อยนึงตรงไอ้นี่มันทาใช่ทาดำนี่แหละมันยัดจริงๆมันแน่นมากเลยคือฝั่งคอมแอร์แทบจะถ้าไม่ตัดหูแล้วก็เอาลงต่ำแล้วก็เข้าไปข้างในหน่อยอ่ะโอกาสแบบเบียดกับคอมแอร์มันเยอะมากเลยอ่ะช่างน้อยครับอาจจะทำอะไรได้ลำบากนิดนึงมันต้องตัดหูตอนแรกเขาคิดว่าใส่ได้เลยกันคือถ้ามันไม่ตัดหูแล้วไม่ย้ายลงไปข้างล่างเนี่ยมันติดเดี๋ยวเรามาดูอีโวพี่โจ๊กกันดีกว่าฝั่งนึงมีแมวเหมียวด้วยฝั่งนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาอีโวพี่โจ๊กมาถึงน่าจะประกอบดีสโตเดิมๆครับกำลังวุ่นเลยครับดีสโตร์รถพี่โจ๊กมีคันนี้ชุดใหญ่เลยนะโอ้น็อตเบิร์กน็อตชุดทุกตัวเลยปะเนี่ยมาแล้วครับวันนี้วันภายในนี่เจอทุกรุ่นแล้วอีกเนี่ย ช่วงแรกๆอย่างซูเปอร์ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วครับสกายเต็มอู่ตอนนี้มาเป็นอีโวแต่คันนี้น่าจะไม่ได้แบบดีสโตเดิมๆเดียวมั้งเครื่องน่าจะทำด้วยนะเห็นพี่โจ๊กบอกเครื่องอยู่หลังน้ำส้มหรือไงเนี่ยแหละจานโอเรากำลังวุ่นกับคันนี้อยู่ครับเดินท่อยเจอคันนี้พอดีเขาไม่เห็นหม้อน้ำเราเขาเลยไม่ได้ทำวันนี้ก็เลยแบบเห็นแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะว่างทำหูเราเมื่อไหร่คือขนาดโทโบแต่ขนาดท่อยดีมันช่างขัดกับล้อภายนอกมากเลยนะครับอีโวเลยจ้ะปากถึงเจ้าของเลยว่าตกไปในน้ำตกไปในน้ำตกไปในถังน้ำเปียกหมดเลยเนี่ยเปียกหมดเลยแย่แล้วใส่เบอร์ใส่ไฟเปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้วเนี่ยเจ้าของแทบร้องเลยนี่ไม้ก็เปียกระวังรอเขาทำแวะกินข้าวก่อนเอามากินข้าวในรถครับปลอดภัยไว้ก่อนเราไม่ได้แวะอะไรที่ไหนเลยครับจะซื้อกาแฟแล้วก็ซื้อแบบ drive to กินข้าวแล้วก็ในรถเดี๋ยวหลังจากวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำคลิปอะไรได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดหลังจากนี้คลิปอาจจะถ่ายอยู่แต่บ้านเล็กๆน้อยๆก็ขออภัยด้วยละกันมันต้องเซฟตัวเองนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันดีก็ค่อยว่ากันใหม่รถเราก็น่าจะปล่อยให้ที่อู่ดูแลไปก่อนเขาก็งานเยอะอาจจะไม่ได้ขยับอะไรมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะออกมาถ่ายได้หรือเปล่าด้วยนะครับก็ลำบากกันหมดเลยนะครับตอนนี้คือเราถ้าออกไปไม่ได้เราก็ลำบากเหมือนกันนะครับก็พยายามไม่รู้ต้องช่วยต้องก็สู้ๆกันต่อไปนะครับผมก็รู้ว่าอาจจะมีคนที่น่าจะลำบากมากกว่าผมอยู่พอสมควรนะครับตอนนี้ก็ทำได้อย่างเดียวรอวัคซีนผมเองก็รอวัคซีนอยู่เหมือนกันนะครับจองไปแล้วแหละแต่ยังไม่มาพรีออเดอร์ทีนานเหลือเกินแล้วก็คือมาช้าไม่เท่าไหร่ผมกลัวไม่มามากเลยน่ากลัวจริงๆ
จะกลับมาจากการจูนกันแล้วนะเสียงลั่นเลยช่างไฟกลับมาแล้วฮะเสียงลั่นมาเลยโอ้ยเหี้ยตอนแรกยังบ่นอยู่เลยวันนี้ไม่โดนเมื่อกี้บ่นว่าอะไรนะบอกวันนี้ไม่โดนเลยเหงาเมื่อกี้เมื่อวานโอ้ยสาดเมื่อวานโดนนี่ดูตะตุ่มนี่ฮะเจ็บไหมเอ้าบอกว่าดูตะตุ่มหน่อยขอดูเมื่อวานไงหัวเมื่อวานก็แหวนไอ้เหี้ยเมื่อวานนั่งไปมือซ้ายตบนี่ทำไมหัวสั่นยังบอกเนี่ยออกเสือชอบจังเลยเอาโดนอีกแล้วสองชุดเล่นแล้วทำงานต่อได้ส่งมอบส่งงานลูกค้าดึงอีกช่วงนี้เป็นเด็กอูเรือนเนียนรับรถกลับอ่ะครับพี่ใช่ครับเอายูทูบหน่อยเอายูทูบหน่อยพี่บอกเขาติดตามอยู่ครับติดตามฟรีไฟเท่าครับอันนี้มาทำอะไรครับพี่เปลี่ยนคัสสองคันเลยครับอ๋อมาเปลี่ยนคัสใช่ครับคันนี้คัสหนักกว่านี้เองคันนี้คัสตึกละอ๋อก็เลยเปลี่ยนเลยทีเดียวแล้วก็ติดเบรกเกียร์สี่อ๋อมาเซอร์วิสเดี๋ยวนี้สกายเริ่มเยอะครับสำนักนี้ก่อนส่งรถก่อนส่งรถลูกค้าพี่บอกเขาดูประจำคันนี้ก็ว่าแล้วเหมือนคันที่เราเคยไปถ่ายของพี่เอ็มที่ลับดีพี่เขาจัดมาดูแลวันนี้นอนหลับแล้วแหละนอนหลับแล้วไปถ่ายเมื่อปีที่แล้วปีนะพี่เขาซื้อมาหลังจากที่เราถ่ายสักพักหนึ่งนะครับคันนี้แต่เขาจอดอยู่ด้วยกันนี่เขาก็มารับกลับทั้งคู่เลยมาเปลี่ยนคัสเปลี่ยนทีโฟเมจ G4 แต่อะไรที่หน้าขับเราเปลี่ยนเราตามสอบเขาคุมการผลิตร้อนงานเต็มอู่เลยมาเรื่อยๆครับตอนนี้ซูป้าเริ่มไม่ค่อยเห็นแล้วลิ้มเลยเหรอไม่เอาธรรมดาก่อนใช่ไหมเอาซิ่งเลยพี่หงกินนิดแล้วเนี่ยหกหมดแล้วเห็นไหมหกที่พื้นหมดแล้วไอ้วัดจีสลิมนี่ติดเครื่องได้หรอเอาแค่เอาปกติอ่ะนี่ติดได้หรอได้เขาบอกมันติดได้เลยวะนี่อยู่ไงแบบพยักหน้าประมาณน่ะประมาณเสียงดังนะที่เป็นห้าวอ่ะที่เป็นห้าวประมาณไม่มีหรอไม่รู้มีเยอะป่ะผิดได้ที่เป็นห้าวไงครับผิดประจำอันนี้เออผิดแล้วไปแอบไม่ผิดเอามาแอบเอาแทงแอบแทงเอาละลูกพี่เผาอ่ะน้องเมียมาอ่ะเครียดมากอ่ะบอกว่าทำพยายามทำทุกวันสีทุกทีแล้วพอเราไม่อยู่แอบแทงเปลี่ยนอ้าวทำไมล่ะเมื่อคืนกินไปหลายฝั่งเลยหลายโดสไปหน่อย200วางพวกนี้มันตัดต้องทุบเยอะไม่ใช่หรอไม่หรือไม่ค่อยปกติอยู่ที่อันนี้เราไฟวางแบบไหน
มันดูห้องเครื่องกว้างกว่าพอสกายอยู่นะสีกว้างกว่าไม่รู้ครับแฟนคลับอันนี้ทอมโบยังไม่ได้เท่าของลูกพี่ด้วยไงมาเลยดูโล่งก็ลองถามพี่อ๋อดูนะครับอย่าง 200HX ที่วางพวก RB คือส่วนใหญ่เขาจะใช้ท่อนล่าง RB 25กันแล้วก็เกียร์ RB 25เพราะไม่ขับ2ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ท่อนบนเป็น26เพราะว่าหน้าตา26มันจะดูสวยกว่าหน้าตา25มันจะแบบอาจจะพอวางมันจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ก็เลยส่วนใหญ่สูตร200ที่เห็นกันมักจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่างคันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าจะกี่แรงม้าคันนี้หน่อยบอกว่านานกว่าน้ำส้มอีกนะเราน้ำส้มมันนานแล้วนะคือเขาน่าจะมาจอดก่อนน้ำส้มแล้วเขาไปทำสีมาเห็นไปทำสีมาก็จะเป็นปีแล้วมั้งแล้วก็กลับเข้ามานะครับจริงๆเหลือแค่เก็บรายละเอียดอะไรเล็กน้อยเห็นว่าจะสตาร์ทแล้วนะนี่ย้ำสายไฟอะไรกันเล็กน้อยแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องกันแล้วเตรียมตัวอาจจะแบบลองเปิดสตาร์ทก่อนส่วนของเราเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะว่างกันไหมนะครับแต่ถ้าเขาไม่ว่างเดี๋ยวเขาคงน่าจะทำให้เราแหละเพราะว่าวันนี้พี่โอไม่ว่างครับพี่โอต้องกำลังเดินท่อไอเสียคันข้างหน้าเขาเวลาเขาเดินแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะย้ายโยกงานกันตอนแรกคิดว่าไอหม้อน้ำเราเนี่ยจะใส่ได้เลยกุ้งก็ยังใส่ไม่ได้ต้องเลาะก่อนก็เลยเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะใส่ได้ไหมผมรอคอนโซลรุ่นใหม่สีดำโปรติเป็นสีเทาอ๋อโปรติสีเทาอีทแล้วอ่ะตอนตามถูกเดี๋ยวยังได้อ่ะปล่อยเด็ดปล่อยจัดไปเราดูเขาเฟิร์สสตาร์ทก่อนรถเราก็เนี่ยแหละครับถ้าสุดท้ายแล้วท้ายสุดก็จะฟิวมาเนี่ยสุดท้ายจบที่จันแอปอะไรขึ้นเขาบอกไม่ผิดแต่ไฟไม่ผิดผิดแน่ครับทำไมไม่ผิดอ่ะมันก็หกอ่ะมันกี่ทำทำออกว่าเปลี่ยนแฮงแก้เสียบเหี้ยอะไรเนี่ยเบอร์สองเนี่ยเหี้ยอะไรวะไฟเสียบวะโอ้ยบอลนะเนี่ยไม่เกี่ยวเลยผมไม่เกี่ยวไม่เสียบเองเหี้ยไอ้จะไม่มีใครยุ่งแม่งเลยใส่ไฟอ่ะไม่เสียบเองเหี้ย5กับ6สลับกันอีกเชื่อกูดิ5กับ6สลับกันอีกWe'll be right back.
มันสะดุดหรอหรือว่ามันเดินไม่ครบมันเดินไม่เต็มสูบใช่ไหมไปทำครัวการทำรถก็อย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเห็นหน้าตาเหมือนสมบูรณ์อย่างนี้แล้วจะ 100% นะครับพอสตาร์ทมันก็จะมาเจออะไรกันอย่างนี้อีกก็ต้องมานั่งไล่หากันอีกนะครับเดนคือไม่ใช่ว่าคันเมื่อกี้อย่างเดียวนะตอนแรกกะว่าจนจบกันได้ง่ายนะครับคือสตาร์ทแล้วแบบผ่านเลยก็กะจะมาดูของเราต่อปรากฏคันนั้นไอ้คัน200ในเครื่อง RB ก็สะดุดแล้วก็คันที่4ประตู32ที่กำลังจะส่งมอบก็สะดุดเหมือนกันครับไม่ได้สะดุดหรอกมีเหมือนน่าจะปัญหาเรื่องหม้อน้ำหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจก็เลยกลายว่าตอนนี้วุ่นกันเป็นไปใหญ่เลยครับอาจจะยังไม่ได้ลุยกะน้ำส้มเท่าไหร่วันนี้คิดว่าพอนี้ก็เย็นแล้วแหละจบไปกี่ตัวพี่พันกี่ตัวครับพันอีกแล้วบ้างดีกว่าฝั่งนู้นก็งานเยอะฝั่งนี้ก็มีอีกโอ้ดูพี่โจทำสีนะเดี๋ยวนี้เขาต้องทำสีกันแบบนี้จริงๆเนี่ยนะในห้องเครื่องต้องด้านข้างนอกต้องฉ่ำนี่ครับเงาวาร์ปมาเลยนี่ส่งสลีปเปอร์ป่ะเนี่ยภายนอกเดิมๆแต่ห้องแต่แบบเครื่องเครื่องนี่เขาประกอบคอนโซลนั้นเสร็จแล้วล้างอย่างคอนโซลเลยตกน้ำตกน้ำดูแล้วภายในนี่เป็นอะไรที่น่าจะประกอบยากสุดเลยนะงานเมื่อกี้ยังไม่จบอ่ะเจองานใหม่ครับตอนนี้วันนี้คิวเยอะ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 ช่างไฟคิวชนกันแล้วใจแล้วผมว่าตอนที่มันทำงานตัวเดียวมากกว่าพอละมันใส่ผิดแล้วจับยังจับยังไม่มีแรงดันเลยแต่ว่าหลับลูกนึงเนี่ยเพราะมันไม่มาเส้นหนึ่งก็พอถ้าอุดตรงนั้นไปอ่ะติดได้เลยเนี่ยปกติพี่ว่าไหมผมว่าตำติ๊กแม่งไม่มาเส้นหนึ่งยังหลับWe'll be right back.
ไม่หัวฉีดก็อะไรทั้งอย่างเชื่อกูดิไม่เกี่ยวกับระบบน้ำมันแล้วไอ้ไฟที่ออกถูกไหมหัวฉีดทำงานแต่ว่าช็อตปั๊บมันไม่ทำนั่นมีอะไรเทสมันไหลกลับโอ้โหแสดงว่าลูกพี่ผมก็ทำอย่างนี้อุดกลางแม่งก่อนใช่ไหมยังไงอุดยังไงล่ะนี่ไงครับเขาลองดูเด็กอุดกลางมันก็ระเบิดอ่ะผมให้มันมีหลายกลับอ่ะไม่เอาเกวัตมาใส่ก็จบแล้วในเลกูเลตอ่ะนี่ใส่ยุมีเกลเลงรันป่ะนี่เท่าไหร่ตั้งไว้3บาทอ่ะ3บาทก็ใช้ได้ดิไปอุดเดี๋ยวถังข้างในระเบิดหมดน้ำมันมันไม่มาแป๊บนึงมาของเจ้าตอนนี้เนี่ยต้องส่งไปต่างประเทศนี่ตายเลยเนี่ยค่ะยับร้อยยับเนี่ยรั่วเนี่ยจบ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 เลยหน่อยก็ถ่ายวันนี้น่าจะประมาณนี้แน่ๆเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ตอนแรกวางไว้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดกันนะครับ200สตาร์ทเสร็จก็สะดุดเดินไม่เต็มสูบก็เลยทำให้การแอปก็วุ่นแล้วก็สกายไลน์2คันที่วันนี้จะส่งมอบงานกัน4ประตูน่าจะแรงดันน้ำมันมันตกกำลังเช็คอยู่อีกแล้วก็ส่วนคัน32ไอ3เกอร์อยู่ดีไม่ติดเขาก็เลยวนกลับมาให้ที่สำนักลองเช็คให้ดูอีกทีนึงเลยทำให้น่าจะไม่มีเวลาไปทำน้ำต้มแล้วแหละวันนี้ก็ถือว่ามาอัปเดตอู่มาถ่ายบรรยากาศในอู่เล็กๆน้อยๆครับหลังๆคิดว่าหลังจากนี้น่าจะทำอะไรลำบากกว่าเดิมอีกนะครับไม่รู้ว่าผมจะออกมาถ่ายคลิปได้ไหมหรือจะทำงานอะไรได้เต็มที่หรือเปล่ารูปนี้น่าจะต้องตัดไปก่อนเลยนะครับขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่าก็อย่าลืมนะครับฝากกด subscribe แล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยละกันช่วงนี้ห่อเหี่ยวเหลือเกินไปแล้ว